สวัสดีครับสำหรับภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มกลับมาเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดขณะที่ราคาเริ่มมีแรงซื้อแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาเห็นได้อย่างชัดเจนจากการหยุดการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบสัปดาห์แต่การขยับขึ้นหรือการไปต่อของราคาทองคำยังไปได้ไม่ไกลมากนักทั้งนี้ในระหว่างสัปดาห์ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากการอ่อนตัวลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกซึ่งส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลว่าภาวะเงินเฟ้ออาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆเริ่มออกมาส่งสัญญาณถึงความวิตกกังวลรวมถึงการอ่อนตัวลงของในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มพลังงานปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ราคาทองคำได้รับความสนใจหรือได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นและเริ่มมีการดิ่งตัวขึ้นแต่อย่างไรแล้วก็ตามการขยับขึ้นหรือการไปต่อของราคาทองคำยังไปได้ไม่ไกลมากนักเนื่องจากนักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการประชุมกันในสัปดาห์นี้ซึ่งนักลงทุนยังคงจับตาทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐว่าจะมีการปรับขึ้นในทิศทางมากหรือน้อยหรืออัตราเร่งมากน้อยเพียงใดซึ่งปัจจัยดังกล่าวยากที่จะคาดเดาและอาจจะส่งผลให้ราคาทองคำเกิดความผันผวนได้สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับก่อนที่จะทราบผลในส่วนของการประชุมในการดึกของคืนวันพุธตามเวลาประเทศไทยนักลงทุนยังเน้นการลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบของราคาโดยยังประเมินในส่วนของกรอบราคาด้านล่างบริเวณ 1,050-1,045 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนขณะที่กรอบด้านบนประเมินไว้ระดับ 1,090-1,100 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนหากราคามีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบดังกล่าวน่าจะสร้างรูปแบบของไซด์เวย์อีกครั้งหนึ่งจนกว่าจะทราบในส่วนของผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งหากผลการประชุมรวมถึงแถลงการของคุณเจเน็ตเจเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐมีการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่มีการปรับขึ้นในระดับที่น้อยกว่าที่ตลาดมีการคาดการไว้และจะมีการปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปปัจจัยดังกล่าวน่าจะส่งผลให้ราคาทองคำสามารถขยับขึ้นแล้วก็ทะลุในส่วนของแนวต้านสำคัญบริเวณ1,100เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนได้ซึ่ง YLG ประเมินแนวต้านถัดไปบริเวณ1,920เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนแต่ในทางตรงกันข้ามหากเฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดมีการคาดการไว้แล้วคุณเจเน็ตเยเลนมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยในรูปแบบของไม่มีการให้คำสัญญาที่บ่งชี้หรือว่าเฉพาะเจาะจงว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปปัจจัยดังกล่าวน่าจะกลับมากดดันให้ราคาทองคำอ่อนตัวลงและทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่ต่ำกว่าบริเวณ1,044เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนซึ่ง YLG ประเมินว่าราคามีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงไปทดสอบโซนแนวรับระดับ1,020เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนสำหรับปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาในสัปดาห์นี้นะครับในส่วนของวันอังคารจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ในฝั่งสหรัฐซึ่งเป็นการเปิดเผยตัวเลขทางด้านเงินเฟ้อในฝั่งสหรัฐครั้งสุดท้ายก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังนั้นแล้วตัวเลขดังกล่าวยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่ประธานเฟดหลายสาขายังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับทิศทางอัตราเงินเฟ้อขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันอังคารแล้วก็วันพุธซึ่งคาดการว่าน่าจะรู้ผลว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจะมีการปรับขึ้นไหมในคืนวันพุธราวประมาณ2:00โดยมีการคาดการว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะปรับตัวขึ้นราว0.5% จากระดับ0ถึง 0.25 ซึ่งอย่างไรก็ตามนักลงทุนคงดูว่าอัตราดอกเบี้ยมีการปรับขึ้นในระยะถัดไปมากน้อยเพียงใดในช่วงของการแถลงการของประธานธนาคารกลางสหรัฐนางเจเน็ตเยเลนในช่วงของ2:30ซึ่งระยะถัดไปในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่นักลงทุนใช้ในส่วนของการคาดการณ์ทิศทางราคาทองคำในระยะถัดไป